ในขณะที่นานาประเทศต่างเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถไทยต้องไม่ตกเป็นเป้านิ่งให้โดนวิ่งแซงแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ไทยแข่งขันได้ในเวทีโลกหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการลงทุนวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ทั้งในด้านการเพิ่มเงินลงทุนจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงการเพิ่มบุคลากรสมรรถนะสูงจากการสำรวจการลงทุนวิจัยและพัฒนาของไทยพบว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้เผชิญสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงปี 2563 ตัวเลขก็ยังเติบโตรวมกว่า 200,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 1.33% ต่อ GDP และได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขการลงทุนวิจัยและพัฒนาให้ได้ 2% ของ GDP ภายในปี 2570 การสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ สอวช.จึงกำหนด 4 ภารกิจสู่เป้าหมายการลงทุนวิจัยและพัฒนาได้แก่ 1. ขับเคลื่อนประเทศไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางด้วยการเพิ่มจำนวนบริษัทนวัตกรรมที่มีขนาดมากกว่า 1,000 ล้านบาทให้ได้ 1,000 บริษัทและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นสูงกว่า 1.5 เท่าของการเติบโตรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของประเทศ 2. เพิ่มสัดส่วนแรงงานทักษะสูงให้เป็น 25% ในปี 2570 ผ่านแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับการลงทุนและพัฒนาประเทศ 3.มีแพลตฟอร์มขับเคลื่อนการขยับสถานะทางสังคมและรายได้ของประชากรกลุ่มฐานรากหรือ Social Mobility จำนวน1ล้านคนและ 4. ผลักดัน 50% ของบริษัทส่งออกให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั้ง4ภารกิจจะไปสู่เป้าหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ New Economy ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่าน 3-pronged strategy ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้เป็นฐานเน้นการเพิ่มและพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการ 2. อุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานให้ความสำคัญกับทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่และใช้กลไกส่งเสริมด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมววน.และ 3. เศรษฐกิจท้องถิ่นส่งเสริมให้เกิดโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นตัวอย่างนโยบายที่มีการขับเคลื่อนแล้วเช่นการผลักดันให้เกิดพ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช 2564 มาตรการ Thailand Plus Package ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรมแม่โขงล้านช้างกองทุนนวัตกรรมสนับสนุนทุนด้านนวัตกรรมให้แก่ SME กลไกสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ Higher Education Sandbox ปรับระบบให้ทุนววน.โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดสรรงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมให้กับหน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยภาคเอกชนหรือหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เป็นต้นและนี่คือส่วนหนึ่งของแนวทางที่สอวช.จะสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมช่วยกระตุ้นภาคเอกชนให้ลงทุนมากขึ้นควบคู่ไปกับการใส่งบประมาณจากภาครัฐและนำไปสู่การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่เติบโตตามเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยได้ในเวทีโลก